ชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่โดนยุบคดีล้มล้างการปกครองชี้คำร้องไม่มีเรื่องยุบพรรคชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่โดนยุบพรรคหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองแก้ม 0.112ชี้เป็นคำร้องเพื่อให้ยุติการกระทำเมื่อวันที่18มกราคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-1ให้นายศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีจากการถือหุ้นหจ.ก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นพรรคก้าวไกลจะมีการยื่นร้องสอบจริยธรรมไปจนถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องการยื่นยุบพรรคไม่เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลเด็ดขาดแต่ย้ำว่าเฉพาะกรณีนี้ยังมีเรื่องต่อเนื่องอีกหลายส่วนนอกจากเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่เป็นเท็จยังมีเรื่องที่นำบริษัทของตัวเองมาเป็นคู่สัญญากับรัฐซึ่งยังเป็นประเด็นต่อเนื่องได้อยู่ไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องการยุบพรรคอย่างเดียวเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลกังวลเรื่องคดียุบพรรคของตัวเองที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองจากการเสนอร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในวันที่31มกราคมนี้จึงไม่ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันแน่นอนนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าเพราะคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนี้ไม่ได้เป็นคำร้องเพื่อให้ยุบพรรคก้าวไกลแต่เป็นคำร้องเพื่อให้ยุติการกระทำดังนั้นในวันที่31มกราคมจึงไม่มีเรื่องการยุบพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่ายังมั่นใจว่าการตัดสินในวันที่31มกราคมไม่ส่งผลถึงการยุบพรรคนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ส่งผลและคิดว่าพรรคก้าวไกลเราต่อสู้คดีมาเต็มที่ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายไม่ได้กังวลพร้อมรอฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองทั้งในวันที่24มกราคมคดีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องหุ้นไอทีวีและวันที่31มกราคมหากไม่ติดโหวตวาระสำคัญในการประชุมสภาก็จะไปรวมฟังด้วยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยโรงงานพลุบึ้มป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์เยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุโรงงานพลุระเบิดสุพรรณบุรีพร้อมควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเมื่อวันที่18มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดที่จอสุพรรณบุรีเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนายกรัฐมนตรีได้ติดตามและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตรวจสอบโรงงานทั้งนี้โรงงานพลุแห่งนี้เคยเกิดการระเบิดมาแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2565จึงต้องดำเนินการควบคุมดูแลให้รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมทั้งการดำเนินกิจการและการออกใบอนุญาตต่อไปนายชัยกล่าวว่าเบื้องต้นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมจากสาธารณสุขและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team MCATT กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันผู้เสียชีวิตรวมทั้งพม.ในพื้นที่สุพรรณบุรีร่วมติดตามดูแลเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ประสบภัยหลังจากนี้ต่อไปกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเยียวยาทั้งกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการควบคุมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับโรงงานประเภทเดียวกันอีกนายชัยกล่าวเบลล่าอึ้งหุ่นที่พึ่งเหมือนยันเส้นเลือดแจงดราม่าแอนทองประสมไม่ชวนเล่นละครเบลล่าราณีอึ้งหุ่นที่พึ่งตัวเองตาเอ่ยไรผมเอ่ยสีผมเอ่ยเหมือนยันเส้นเลือดพร้อมแจงดราม่าแอนทองประสมไม่ชวนเล่นละครวันที่18มกราคมที่ลานเอเทียม1สยามเซ็นเตอร์นางเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีแคมเปญให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งเบลล่าราณีแคมเปญถึงความรู้สึกที่ได้มีหุ่นขี้ผึ้งเป็นของตัวเองพร้อมแจงดราม่าหลังมีคนตั้งกระทู้ถามทำไมแอนทองประสมไม่ชวนเบลล่าเล่นละครเบลล่าราณีอึ้งหุ่นขี้ผึ้งตัวเองเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งเบลล่าราณีแคมเปญรู้สึกยังไงบ้างเรียกว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตที่จะได้มีหุ่นขี้ผึ้งกับมาดามทุตโซต้องบอกว่ากระบวนการของการคุยกันกับมาดามทุตโซทำมานานมากและอุปโปรเจกต์นี้ไว้นานมากๆตอนแรกที่ได้รับการติดต่อมายอมรับว่าตกใจนิดนึงเพราะเราก็เคยมาดูหุ่นขี้ผึ้งของที่นี่แล้วไม่เคยคิดว่าจะมีเราในวันนี้ที่จะได้มาร่วมงานกับมาดามทุตโซรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆครั้งแรกที่ได้เห็นหุ่นตัวเองอึ้งเหมือนกันค่ะตะลึงเลยคือตอนแรกได้เห็นเป็นรูปก่อนก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่พอได้มาเห็นตัวจริงของหุ่นรายละเอียดอะไรต่างๆมันใช่มากเราก็คือไปยืนจ้องตัวเองอยู่ตาเอ่ยไรผมเอ่ยเหมือนมากเหมือนยันเส้นเลือดเลยค่ะแล้วก็มีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของสีผิวเห็นว่าตอนที่ไปทำยุ่งยากมากยากค่ะคุยกันว่าเราจะยืนโพสท่าไหนใส่ชุดอะไรเครื่องประดับแบบไหนที่จะพอดีที่สุดในการที่หุ่นตัวนี้จะได้ไปทั่วโลกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเท่านั้นจากบุพเพสันนิวาสแต่มันเป็นการพรีเซนต์ถึงความเป็นไทยออกไปให้ทั่วโลกได้เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็มีจองไว้หลายประเทศแล้วอังกฤษจีนไต้หวันและอีกหลายที่เรียกว่าหุ่นตัวนี้จะเดินสายเยอะเลยตัวไม่ได้ไปส่งหุ่นไปแทนซึ่งเราก็ดีใจเพราะว่าเป็นหุ่นที่ได้ใส่สุดไทยหุ่นแรกด้วยค่ะในมุมมองของเราคิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีหุ่นที่พึ่งเป็นของตัวเองต้องเป็นยังไงอันนี้ไม่กล้าพูดเลยเอาเป็นว่าผลงานที่เราตั้งใจทำออกไปมากๆแล้วละครชิ้นนี้มันได้รับความสำเร็จไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ไปทั่วโลกด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้มาดามทุตโซรู้สึกว่าอยากจะมีหุ่นขี้ผึ้งที่เป็นคาแรคเตอร์ของเบลฝากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆขนาดเบลเห็นยังขนลุกเองเลยค่ะที่มาดามทุตโซเปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มค่ะเบลล่าราณีอึ้งหุ่นที่พึ่งตัวเองถามถึงที่มีคนไปตั้งกระทู้ว่าทำไมแอนทองประสมถึงไม่ชวนเบลล่าเล่นละครเลยไม่มีอะไรความจริงประเด็นนี้ไม่น่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำ
พราะถ้าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบลจะพูดบ่อยมากๆว่าพี่แอนเป็นไอดอลของเบลและเป็นนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆจริงๆพี่แอนเคยมีติดต่อเข้ามา1 ครั้งแต่เหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวและปัจจัยหลายๆอย่างเลยทำให้ตอนนั้นไม่ได้ร่วมงานกันแต่เชื่อว่ายังไงก็จะได้เจอกันหรือทำงานด้วยกันอยู่แล้วในอนาคตค่ะตอนนั้นที่เราปฏิเสธไปทางพี่แอนก็เข้าใจใช่ไหมพี่แอนเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทำงานตรงนี้มานานอยู่วงการเดียวกันก็เข้าใจปัจจัยหลายๆอย่างกลายเป็นคนจะไปโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยรักพี่แอนมากค่ะเอาจริงๆถ้ามีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนก็เหมือนได้ทำงานร่วมกับไอดอลของเราเราก็อยากทำด้วยอยู่แล้วหลังจากนี้ถ้าพี่แอนติดต่อมาอีกคือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆเบลก็พร้อมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตั้งแต่มีดราม่าขึ้นมายังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่แอนเลยน่าจะเป็นช่วงที่เบลอยู่ต่างประเทศมั้งคะเบลล่าราณีอึ้งหุ่นขี้ผึ้งตัวเองกลัวไหมว่าจะมีคนเข้าใจผิดและเชื่อไปตามนั้นว่าเรามีปัญหากันจริงไม่มีอะไรเลยจริงๆเบลอยากจะบอกว่าตอนที่เรียนปริญญาโทเบลทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่แอนเป็นเล่มจบของเบลด้วยนะคะเรียกว่าได้เคยมีโอกาสไปศึกษาเกี่ยวกับบริษัทกับพี่เขาด้วยลองจินตนาการซิว่าถ้าจะได้ร่วมงานที่แอนที่เป็นผู้จัดจะเป็นบทบาทแบบไหนดีโอ้โหให้พี่แอนเขาเสนอไหมคะเบลไม่กล้าพูดหรอกยังไงก็เล่นได้หมดแต่ละครของพี่แอนแต่ละเรื่องก็เข้มข้นทั้งนั้นเอาจริงๆถ้าได้เล่นมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกอย่างหนึ่งด้วยส่วนที่บอกว่าพี่แอนขึ้นชื่อเรื่องเนียบทุกอย่างเบลว่าก็ดีแล้วนะคะเราจะได้เก่งไงเราเองก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ให้พร้อมทุกด้านแล้วกันเบลก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ค่ะอยากฝากบอกอะไรกับแฟนๆที่คาใจและคิดมากไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะเราก็เหมือนเป็นทั้งนักแสดงร่วมช่องและอยู่สังกัดเดียวกันด้วยยังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยเบลเลิฟพี่แอนค่ะ